โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออาจเกิดจากการแตกตีบหรือตันบริเวณหลอดเลือดสมองซึ่งส่งผลต่อการทำงานของร่างกายที่บกพร่องไปเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงการรับความรู้สึกลดลงการทรงตัวลดลงรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจวัตรประจำวันโดยระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลและหลังจากออกจากโรงพยาบาลนั้นควรจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดโดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูนั้นคือในช่วง6เดือนแรกหลังจากผู้ป่วยเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะเน้นไปที่การป้องกันและการฟื้นฟูโดยการป้องกันนั้นจะเน้นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นภาวะข้อติดไหลหลวมแผลกดทับหรือการยึดติดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในส่วนของการฟื้นฟูนั้นจะเน้นการฝึกการเคลื่อนไหวการทำกิจวัตรประจำวันและการใช้ชีวิตประจำวันโดยการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีการอ่อนแรงการฝึกพลิกตะแคงตัวการฝึกลุกขึ้นนั่งยืนและเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสมนอกจากนี้อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยเช่นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยชะลอการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อและช่วยในการเรียนรู้การเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยนะครับที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ